ในหลวงพระราชินีทรงประกอบพิธีสมโภชพระพุทธธรรมกายเทพมงคลณวัดปากน้ำภาษีเจริญเมื่อเวลา 17:25 น.วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 66พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครเพื่อทรงประกอบพิธีสมโภชพระพุทธธรรมกายเทพมงคลโดยมีนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานอำนวยการจัดงานฝ่ายคฤหัสถ์นายอินทพรจันเอี่ยมรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและคณะกรรมการวัดปากน้ำเฝ้ารับเสด็จครั้นเสด็จถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบประทับพระราชอาสน์ทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลนายสุทธิพงษ์จุลเจริญกราบบังคมทูลรายงานประวัติและความเป็นมาในการจัดสร้างพระพุทธธรรมกายเทพมงคลพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จไปทรงประกอบพิธีสมโภชพระพุทธธรรมกายเทพมงคลเจ้าพนักงานพระราชพิธีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบรมสารีริกธาตุทรงส่งพระบรมสารีริกธาตุแล้วทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงในพระกรันแล้วทรงหยิบพระกรันบรรจุลงในพระเจดีย์พระราชทานคืนให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีอัญเชิญไปประดิษฐานในบุษบกหน้าองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคลเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังบริเวณหน้าองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคลทรงพระสุไหร่ทรงเจิมแผ่นป้ายชื่อพระพุทธธรรมกายเทพมงคลเสด็จพระราชดำเนินไปยังหน้าบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมสารีริกธาตุทรงกราบเสด็จเข้าพระพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ประทับพระราชอาสน์ทรงหลังทักษิโณทกพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินในการสร้างพระพุทธธรรมกายเทพมงคลจำนวน42รายทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์พระพรหมโมลีเจ้าอาวาสวัดปากน้ำถวายพระพุทธรูปพระพุทธธรรมกายเทพมงคลจำลองทองคำหน้าตักกว้าง9นิ้วจำนวน1องค์และถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายพระพุทธรูปพระพุทธธรรมกายเทพมงคลจำลองเงินหน้าตักกว้าง9นิ้วจำนวน1องค์แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับหลังลูกสาวโดนปลดมิสแกรนด์ชลบุรี 2023 จุกหัวใจแม่น้องนาใครหรือกฤษดาพรนาใครโพสต์หลังลูกโดนปลดมิสแกรนด์ชลบุรี 2023 ลั่นถ้าแม่รวยจะซื้อเสื้อผ้าดีๆให้ลูกจากกรณีดราม่าปลดฟ้าผ่าน้องนาใครหรือกฤษดาพรนาใครมิสแกรนด์ชลบุรี 2023 ซึ่งการกองมิสแกรนด์ชลบุรีได้มีการเผยแชทข้อความและหนังสือแจ้งเตือนให้ปรับปรุงตัวนางงามระบุถึงเรื่องการแต่งกายไม่เหมาะสมพร้อมยืนยันไม่ได้แกล้งเด็กขณะที่ด้านน้องนาใครก็ได้โพสต์ชี้แจงในจุดนี้ว่าเธอไม่มีเสื้อผ้าสวยๆใส่เวลาไปถ่ายงานกับสปอนเซอร์และกองไม่ได้ซัพพอร์ตนางงามพร้อมกับบอกว่ามีหลักฐานเช่นกัน นอกจากนี้น้องนาใครก็ได้โพสต์ข้อความของแม่ที่กล่าวว่าสงสารลูกเราอยู่ที่คนเขาไม่เลือกแต่ได้มันเลยจบแบบเจ็บๆถ้าเลือกได้แม่อยากจะรวยจะซื้อกระเป๋าแพงๆเสื้อผ้าดีๆให้ลูกใส่เพราะเราจนแม่ก็ขายของทุกวันไม่มีวันหยุดลูกก็ยากหาเงินที่รายได้ดีๆมาช่วยแม่ลูกแม่ค้าทุกคนเดินดินเหมือนกันมีสูงมีต่ำกรุณามีที่ให้น้องได้ยืนบ้างพร้อมกันนี้น้องนาใครได้เขียนข้อความระบุว่าขอบคุณพ่อและแม่ที่อยู่ข้างหนูเสมอนอกจากนี้ Facebook คริสแดปอนนาใครของน้องนาใครก็โพสต์ชี้แจงหลังถูกปลดด้วยว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้องขอออกมาพูดบ้างในสิ่งที่น้องอยากบอกทุกคนกับประเด็นต่างๆที่ทางพีดีออกมาแถลงการปลดหนูเรื่องมีดังนี้ค่ะ 1วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 น้องบินถึงดอนเมือง 21:20 น.นั่งรอแท็กซี่กลับบ้านที่นนทบุรีสถานที่ที่ต้องไปคืนชุดอยู่ที่ธรรมศาสตร์รังสิตซึ่งมันไกลมากและมันดึกแล้วน้องจึงนำชุดกลับบ้านมาก่อนแล้วค่อยทำการนำส่งคืนในวันที่ 2 ธันวาคมและน้องยืนยันว่าพีดีไม่ได้สั่งให้น้องส่งชุดคืนในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 2 วันที่ 1 ธันวาคม 2565 น้องไม่ได้ไปตามนัดคลินิกจริงซึ่งวันนั้นเป็นวันที่น้องขายของช่วยแม่ทั้งวันจนน้องเองลืมนัดน้องน้อมรับผิดข้อนี้ค่ะและน้องเองได้ทำการทักไปขอโทษทางคลินิกด้วยตัวของน้องเองแล้วค่ะ3. วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ไปพบสปอนเซอร์น้องถามพีดีแล้วว่าต้องเตรียมอะไรไปบ้างและตัวน้องยังบอกไปอีกนะคะว่าน้องไม่มีชุดสวยใส่พีดีบอกว่าเอาเท่าที่มีหนูมีหลักฐานแล้วน้องก็เตรียมชุดไปเท่าที่มีซึ่งได้รับบรีฟจากพีดีเรื่องชุด 1-2 ชั่วโมงก่อนเวลานัดน้องเตรียมไป3ชุดสปอนบอกเอาง่ายๆเพราะถ่ายเจาะแค่เพชรและสปอนเลือกชุดสูทสีขาวเองมีเพจสปอนก็เป็นหลักฐานได้ว่าสปอนเขาถ่ายเจาะแค่หน้ากับเครื่องเพชรเท่านั้นทั้งนี้ทางสปอนก็ยังได้สอบถามว่าทำไมพีดีไม่มาด้วยวันที่ 26 ธันวาคม 2565 พบสปอนเซอร์คลินิกความงามเรื่องที่บอกว่าน้องไม่แต่งหน้าไปที่จริงน้องแต่งไปแต่แต่งแบบเบาๆเพราะตอนนั้นน้องคิดว่าเราไปทำหน้าจะได้ไปแบบคลีนๆเลยไม่ต้องลำบากคุณหมอแต่พอไปถึงพี่ๆเขาแจ้งว่าจะมีการถ่ายรีวิวน้องก็เลยบอกว่างั้นมารอบหน้าก็ได้ค่ะจะได้เตรียมตัวแต่งหน้าใส่ชุดแบบจัดเต็มมาอันนี้น้องผิดที่คิดน้อยไปหน่อยค่ะวันที่ 27 ธันวาคม 2565 งานไฟนอลชุมพรตรังประเด็นที่น้องไม่ได้ไปนั่งกับพีดีเพราะตอนแรกน้องเดินเข้างานมากับพี่เลี้ยงน้องมองหาพีดีไม่เห็นก็เลยไปหาที่นั่งพอดีเห็นเพื่อนนางงามท่านหนึ่งบอกนั่งตรงนี้ได้เพราะเป็นที่นั่งของทีมเราเองหนูก็เลยนั่งแล้วเราก็คุยกันสนุกสนานแลกเปลี่ยนความรู้กันและตรงนั้นมีนางงามหลายท่านน้องก็คุยกันว่าเข้ากองเรามาอยู่กลุ่มเดียวกันนะจากนั้นพี่เลี้ยงน้องก็ขอตัวไปชาร์จแบตมือถือที่ห้องแต่งหน้าก่อนน้องเลยนั่งรอตรงนี้คุยกับเพื่อนๆต่อสักพักพี่โปรดิวเซอร์ก็มาตามให้ไปนั่งกับพีดีน้องเลยบอกไปว่าน้องขอนั่งตรงนี้คุยกับเพื่อนๆและรอพี่เลี้ยงก่อนเดี๋ยวน้องตามไปพอพี่เลี้ยงกลับมาจึงได้ขอตัวไปนั่งแถวพีดีนั่งจนจบงาน6รีวิวสปอนเซอร์น้องทำส่งให้ตลอดทุกสปอนคลิปไหนทำไม่ดีน้องก็พยายามทำใหม่ให้มันดีกว่าเดิมเท่าที่น้องจะทำเองได้ซึ่งน้องยอมรับว่าน้องทำไม่เป็นจริงๆแต่น้องก็ให้พี่เลี้ยงช่วยสอนช่วยตัดคลิปจนมีรีวิวต่างๆที่น้องแชร์ในเพจและช่องทางโซเชียลของน้องซึ่งน้องก็พยายามฝึกเรื่อยๆค่ะและทางกองก็ไม่ได้มาซัพพอร์ตช่วยคิดคอนเทนต์ช่วยตัดคลิปเลยมีแต่หนูและทีมพี่เลี้ยงทำกันเองมาตลอด7 ตั้งแต่จบการประกวดมาน้องยังไม่ได้รับเงินรางวัลเลยซึ่งก็ไม่ได้ติดใจคิดว่าเงินส่วนนี้ทางผู้ใหญ่คงจะนำมาพัฒนาตัวเราแต่เห็นพีดีบอกจะแบ่งจ่ายส่วนหนึ่งและเอาเงินไว้มาซัพพอร์ตหนูแต่หนูไม่เห็นการซัพพอร์ตจากกองเลยไปไหนมาไหนหนูซัพพอร์ตตัวเองหมดมีแต่สั่งให้ทำสั่งให้เปลี่ยนสั่งให้ปรับซึ่งหนูก็ทำตามโดยปกติหลังจากมงควรมีการพาทีมไปขอบคุณสปอนเซอร์แต่นี้ไม่มีเลยค่ะทางทีมน้องและกองมีการพูดคุยกันเรื่องการสละตำแหน่งในวันที่ 8 มกราคม 2566 ถ้าน้องสู้ต่อแล้วน้องไม่มีกระแสหรือดีขึ้นน้องจะโดนเปลี่ยนจากสละตำแหน่งเป็นปลดตำแหน่งแต่น้องและทีมก็ตัดสินใจเลือกที่จะยกมือไหว้ขอโอกาสสู้ต่อจนสุดความสามารถจะขอแก้ตัวในสิ่งที่เคยทำไว้ยังไม่ดีพอจะพยายามหาแสงให้ตัวเองตามที่กองต้องการซึ่งน้องมั่นใจว่าน้องปรับปรุงมาโดยตลอดระยะเวลาที่พีดีให้พิสูจน์ตัวเองได้ดีขึ้นเรื่อยๆมีแสงมากขึ้นซึ่งวัดจากเพจนางงามต่างๆเริ่มลงข่าวน้องมากขึ้นและเริ่มเป็นที่รู้จักในนามน้องนาใครก้าวตอนไปถ่ายพอร์ตเทรตที่ขอนแก่นมีทางเพจนางงามทักมาให้ไลฟ์ในเพจพูดคุยพบปะแฟนคลับได้พี่เลี้ยงและน้องจึงได้ทำการไลฟ์สดเป็นการเคลื่อนไหวเป็นน้ำจิ้มให้แฟนคลับเห็นว่าเราไม่ได้หายไปไหนนะเราถ่ายพอร์ตเทรตชุดว่ายน้ำกันอยู่และในไลฟ์สดก็คุยกันสนุกสนานแบบบ้านๆม่วนๆจอยๆกับพี่ๆแฟนนางงามทุกคนก็สอบถามคุยเล่นกันไปมีช็อตหนึ่งที่มีแฟนนางงามชมน้องว่าน้องดีดเหมือนกระเทยน้องเลยตอบไปว่าที่น้องดีดแบบนี้เพราะน้องมีพี่เลี้ยงเป็นกระเทยแล้วน้องก็หันไปแล้วตบสะโพกไปให้ดูจอยๆสนุกไม่ทันคิดว่าภาพลักษณ์จะดูไม่ดีจนพีดีได้ตำหนิมาเลยว่าทำไมทำแบบนั้นเสียภาพลักษณ์มากไม่เหมาะสมกับมิสแกรนด์ชลบุรีไม่ใช่เทศชลบุรี10น้องขายความบ้านสาวบ้านนาแม่ขายส้มตำและเป็นแบบนี้มาสู้ในการประกวดจังหวัด11หลังจากที่พี่เลี้ยงและพีดีพูดคุยกันเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 ว่าจะให้น้องสลับตำแหน่งจะไม่ปลดแต่ต้องมาคุยกันว่าจะสลับตำแหน่งเรื่องอะไรเพราะพีดีไม่เอาน้องแล้วเพราะน้องทำให้เสียภาพลักษณ์ขององค์กรและพีดีบอกทางทีมว่าเดี๋ยวจะมีการปรึกษาทางกองก่อนและจะทักมาประชุมผ่านกลุ่มไลน์ก่อนค่อยสละตำแหน่งแต่ไม่มีการตอบกลับมาใดๆจนกระทั่งมีเรื่องปลดเกิดขึ้นค่ะ12วันที่ 25 มกราคม 2566 น้องมีนัดกับสปอนเซอร์คลินิกทันตกรรมเพื่อถ่ายรีวิวคลินิกซึ่งน้องและทีมกำลังเดินทางไปที่คลินิกแต่พีดีสั่งห้ามไม่ให้ไปให้เบรกไว้ก่อนทางทีมจึงต้องกลับมาซึ่งทำให้ต้องยกเลิกนัดกับทางคลินิกไปสุดท้ายนี้ทางตัวน้องและทีมเคารพการตัดสินใจของกองประกวดและออกมาชี้แจงในประเด็นต่างๆอย่างตรงไปตรงมาหวังว่าแฟนนางงามจะเข้าใจและน้องขอยืนยันตรงนี้ว่าน้องรักการเป็นนางงามรักวงการนางงามที่น้องพยายามมาอย่างต่อเนื่องกว่าจะมงน้องจะไม่หยุดการหาโอกาสถึงที่นี่จะไม่ใช่ที่ของน้องแต่สักวันน้องเชื่อว่ามันจะมีที่ให้น้องยืนอย่างสง่างามหนูขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนนางงามขอบคุณบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ที่ทำให้น้องแข็งแกร่งขึ้นขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณจากใจน้องกฤษดา